ครับขอเช็คกดการเข้ามาพิกไทม์ดิขอฟังหน่อยดิว่ามีอะไรบ้างพูดไหมฟังหน่อยสักครู่นะครับของที่นี่กดเข้าพิกทางถึงไงนะหกโมงถึงตีสองคิดเวลาเป็น 60% เข้าไปถึงแบบหนึ่งนะหกโมงถึงตีสองหกโมงเช้าถึงตีสองเย็นหกโมงเย็นถึงตีสองใช่ครับถ้าเกิดเข้าไม่ถึง 60% ก็จะโดนปรับบรรลานแล้วก็ทวีคูณทวีคูณไปเรื่อยๆ 60% ใช่ไหมใช่ครับ 60% 6โมงถึงตี2 6โมงเย็นนะครับ 18.00 มันมีปัญหาบ่อยมากเลยอ่ะที่ไม่เข้ากับไม่เข้าอ่ะมันบ่อยจนเกินไปอ่ะมันบ่อยมากๆเลยอ่ะอันเนี้ยเพราะมันมีต้องนานแล้วบางคนก็หายไปยอมปรับไปได้10ล้านทวีคูณเป็น20ล้านเลยครับให้มันกลัวไปเลยก็คือเริ่มต้นเป็น10ล้านเลยเริ่มต้นเป็น10ล้านทวีคูณเป็น20ล้านวันที่2 20ล้านวันที่3 30ล้านวันที่4 40ล้านครับโอเคเดี๋ยวแจ้งให้สักครู่ครับโอเคครับมินโอ้แจ้งผมเรื่องนี้ครับอันนี้ที่ไม่จะมาเสิร์ฟพอดีไงพี่ใหญ่รีบบินปกติอ่ะไอที่โหมดจะปรับเพิ่มเนี่ยโดยปกติคนส่วนใหญ่มันจะคิดแบบ 60% ใช่ไหมมันก็จะ 4-5 ชั่วโมงมันก็จะเข้ากันมาอยู่กันนะ 4-5 ชั่วโมงอ่ะลุงแต่เหมือนเนี้ยอย่างแบบอินเวสต์เนี้ยมันเข้ามานะครับ 4-5 ชั่วโมงแต่เข้าแบบเข้าแล้วไม่แอบก็ไม่เล่นหรืออะไรเงี้ยมันจะมีช่องตรงนี้อยู่อ่ะที่เขาจะไปแอบหรืออะไรก็ตามอ่ะมันพอสุดท้ายพอเขาครบ4-5 ชั่วโมงปุ๊บก็สามารถออกได้เลยโดยที่เปลี่ยนให้ไม่ต้องไฟอ่ะวันหนึ่งอ่ะไฟกัน2รอบปรับไปเลยครับ DC เป็นคนตามเลยต้องมาไฟทีเนี่ยสมมุติใช่ป่ะ6โมงใช่ไหมพอถึง3ทุ่ม3ทุ่มบอกเลยมาเจอกันจุดตรงนี้เลยครับ PC เรานัดจุดให้มันมาเลยบอกจุดมันเลยครับให้มันมาให้มันไฟกันเหรอใช่3ทุ่มถ้าไม่เริ่มไฟกันตั้งแต่6โมงนะแล้วก็นัดมันเลยถึง3ทุ่ม3ทุ่มเสร็จเที่ยงคืนนัดไฟต่อครับบังคับไฟเลย TC ต้องเป็นคนนัดใช่ TC เป็นนัดเลือกจุดเองเลยครับ TC เลือกจุดเลยเลือกจุดมั่วๆเลยไม่ต้องให้มันนัดกันเองเพราะว่ากดนัดไฟอ่ะ TC เป็นคนทำครับพี่ใช่ๆถ้างั้นก็ถือว่าเพราะก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้คือเอาง่ายๆนัดไฟตรงนั้นน่ะวงตรงนั้นตำรวจห้ามเข้าครับจนกว่าจะตีกันตายตีกันเสร็จตั้งแบบวงฮาคิไปให้เขาเลยอ่ะแบบตั้งฟรี1อันสำหรับใช่แบบว่าตีกันเสร็จแล้วก็วงเปิดฮาคิให้เขาได้อุ้มมาเลยครับนัดไฟแบบนั้นไปเลยโอเคแต่ก็คือง่ายๆคือจะทำเป็นกฎขึ้นมาเพิ่มใช่ไหมของทีมว่า1สตอรี่เนี่ยต้องมีการต่อ1วันใช่ต้องมีนัดไฟกัน2ครั้งครับ1วันต่อ2ไฟไอ้เรื่องไฟผมว่าเดี๋ยวต้องไปบางแก๊งด้วยลุงบางแก๊งเราจะบีบเพราะ2ไฟบางทีมันเยอะเกินไปสำหรับบางไม่เยอะเชื่อผมไม่เยอะถ้าสมมติปฏิกันอยู่อุ้มกันอยู่ก็ถือว่าไม่ต้องดัดไฟแล้วไงครับ1ถึง2ไงใช่มั้ยพอใช้อ๋อถ้าว่ามันตีกันแล้วก็โอเคใช่ถ้ามันตีกันนัวเนียก็ใส่กันนัวมั่วไปหมดอย่างเงี้ยถือว่าก็คือไม่ต้องดัดไฟรอบ2 TC เป็นคนดูเลยครับ TC จะได้ทำงานแล้วก็มันจะมีในส่วนจำนวนคนอีกครับในเรื่องของไอ้ที่อันเนี้ยที่คาลินสตอรี่เนี่ยเพราะบางเหมือนบางแก๊งเหมือนซาเวจมันเนี้ยคือคนเขาไม่ว่างจริงๆอย่างเงี้ยแต่บางครั้งมันต้องบีบไปเขาเล่นอ่ะอย่างงี้ก็คือมันต้องคือถ้าอย่างงี้มันมีอะไรป้องกันนิดนึงผมว่าดีกว่าตั้งแต่การเริ่มสตอรี่แล้วอ่ะเริ่มแล้วอ่ะผมไม่อยากให้ 60% แล้วอ่ะผ
มอยากให้ 100% ไปตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับใช่ๆเข้าใจแต่แบบกลัวว่าบางทีมถ้านั้นไม่มาก็คือต้องมารายงาน TC ครับมาแจ้งว่าลาแล้วก็ปรับไปล้านนึงเลยครับผมมองว่าแบบเนี้ยมันต้องบังคับให้แบบใส่สุดกันเต็มที่อ่ะถ้ามีเศษสุดวิสัยจริงๆ TC ก็ไอ้นี่เลยไปตามดุลพินิจดุลพินิจดูไปเลยครับว่าแบบเรื่องจริงไหมไปจริงไหมส่งรูปให้ดูเลยจบมันต้องบังคับแบบนี้ไปแล้วอ่ะนอกนั้นมันจะเป็นแบบนี้ตลอดอ่ะมันเหลี่ยมกันได้เยอะเอ้ยวันนี้ญาติป่วยนะวันนี้ปรับแม่งไปเลยครับล้านหนึ่งสองล้านให้มันกลัวไปเลยอ่ะคือการคุยกันแล้วเนี่ยการที่จะเริ่มสตอรี่แล้วอ่ะอย่างผมอ่ะผมก็ต้องไปถามก่อนไหมว่าใครจะเข้าร่วมได้บ้างเฮ้ยวันไหนลาแบบเช็คก่อนเลยไหมทีซีเช็คก่อนแต่ละคนไหมเนี่ยใน7วันเนี่ยที่จะต้องตีกันสมมตินะ30ใบทีซีคำนวณคร่าวๆเลยว่าใช้กี่วันทีซีไปเช็คมาจิ้มเลยว่าใครแม่งจะลาแบบให้แจ้งกันตั้งแต่แรกเลยอ่ะว่าเฮ้ยไอ้นี่จะลานะงั้นเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวไปอย่างเดี๋ยวประชุมแล้วส่งให้ดูอย่างผมใช่ไหมถ้าผมจะตีใช่ป่ะผมจะตีผมจะเริ่มตีกับอินเวดแล้วนะครับแล้วทีซีก็จับแยกกันแล้วก็ให้คนไปเช็คเลยว่าใครจะลาบ้างเขียนจดไปเลยครับอย่างผมอ่ะเฮ้ยผมลาวันจันทร์กับวันอังคารนะอะไรประมาณเนี้ยอาจจะไม่มาครับหรืออาจจะมาก็คือไอ้อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมไปเช็ครายละเอียดทำรายละเอียดดีกว่าว่าในช่วงเวลาที่จะเล่นสตอรี่กันเนี่ยมันไอ้อย่างนี้ดีกว่าเราเช็คกันว่าแก๊งนึงเนี่ยต้องสามารถที่จะขาดเกินได้กี่คนแล้วสามารถขาดเกินได้กี่ครั้งอันเนี้ยเดี๋ยวต้องว่ากันเพราะว่ามันจะได้ยืดหยุ่นให้เขาด้วยมันจะได้ไม่ต้องบีบจำนวนคนเกินไปเพราะว่าบางทีเราไม่บางทีเขาอาจจะเป็นธุระที่ไม่สามารถแจ้งได้ก็ได้แต่อาจจะต้องยืดหยุ่นในเรื่องเหตุผลหรือว่าจำนวนคนเหมือนแบบลองจัดการดูครับใช่ใช่แล้วการนับไฟอยากจะนับจากจำนวนคนเท่าไหร่ครับก็เริ่มเลยดีกว่าไม่ต้องนับครับแล้วแต่คนจะเตรียมพร้อมเลยครับบางทีสมมติว่าเขาสมมติเรานัดไฟใหญ่ให้เขาบอกว่าเนี่ยคนเขาเหลือแค่10คนนะตอนเนี้ยนะเล่นเหลี่ยมฉลาดนะจะนับเป็นไฟใหญ่ไหมเฮียไม่วะต้อง20ขึ้นอ่ะต้อง20ขึ้นอ่ะอย่างที่บอกอ่ะบูมอย่างที่บอกอ่ะการก่อนที่จะเริ่มสตอรี่กันแล้วอ่ะต้องเตรียมความพร้อมก่อนอ่ะบุ้มต้องไปไล่ถามก่อนอ่ะแล้วนับจากคนกันเอาอ่ะต้องใช่เราต้องแต่แรกใช่เราต้องจัดตั้งแต่แรกอ่ะสมมุติใช่ป่ะใน40คนของแก๊งผมอ่ะผมจะมีบอกให้วันจันทร์อ่ะผมลากันนะอะไรประมาณเนี้ยบุ้มมานับไปเลยเหลือ30ที่เหลือไม่ลาถ้ามันบอกว่ามันไม่ลาปุ๊บแล้ววันไหนมันลาปรับไปเลยครับคนละ5ล้านหรือว่าคนละล้านก็ได้นับเป็นคนเลยครับจำนวนคนหรือว่านับเป็นยอดเดียวแก๊งเลย5ล้านเลยประมาณเนี้ยปรับไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นอ่ะเพราะสมมติวันเนี้ยผมบอกวันอังคารผมไม่ลาแต่อยู่ดีแก๊งผมเสียเปรียบแล้วไม่มาเลยอ่ะพูดว่าไงอ่ะนึกออกครับใช่มั้ยงั้นอันนี้ขอถามเผื่อครับในกรณีถ้าสมมติว่ามีการอุ้มกันอยู่แล้วเราอุ้มแบบกันเรื่อยๆโดยที่ไม่สามารถนัดไฟใหญ่ก็คือเราก็ไม่จำเป็นต้องนัดเราไม่จำเป็นครับเราไม่จำเป็นเลยอย่างที่ลุงบอกตอนแรกว่าถ้ามันมีการไฟอยู่แล้วเนี่ยปล่อยตามสตอรี่ไปเลยใช่ปล่อยไปเลยมันอย่างเป็นอินเวดแล้วมันเฮที่มันไม่ได้ตีกันเลยมันยึดกันอย่างเดียวอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเราต้องนัดเรานัดเหมือนกิจกรรมอันนั้นอ่ะเหมือนกิจกรรมไอ้นั่นอ่ะของของทีซีอ่ะใช่ของทีซีวันนั้นของโดต้าที่เราจะนัดไฟให้เขาถามว่าเขาไม่ได้ตีกันคือต้องบอกอย่างงี้เหตุผลคือแบบไอ้เหี้ยมึงจะมีเรื่องกันอยู่แล้วมึงด่ากันสุดอยู่แล้วอ่ะแล้วมึงจะบอกว่าเฮ้ยไม่ว่างมาเล่นนะมันไม่ใช่อ่ะเข้าใจมั้ยมันไม่ได้หายทีซีเปิดขายจุด GPS กันตรงข้ามแกงก็จะมาบ่นแน่ๆครับหมดตูดประสูตรแม็กมันต้องอันนี้ผมไม่ได้มาฐานะแม็กผมมาฐานะนายกเอสครับผมมองแบบว่ากลางๆเลยอ่ะให้มันสนุกอ่ะมันจะได้ไม่มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นแต่เดี๋ยวไอ้ส่วนของไอ้ที่เราจะบีบคนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวคิดรายละเอียดแล้วเดี๋ยวผมค่อยลองคุยกับพี่อีกทีก็ได้เพราะว่ามันจะได้ป้องกันบางแก๊งด้วยเพราะบางคนเขาอาจจะแบบมีขอเริ่มวันพรุ่งนี้เลยครับวันพรุ่งนี้เลยขอเริ่มวันพรุ่งนี้เลยได้ครับว่าเดี๋ยวประชุมแต่ได้เพราะว่าไม่ชัวร์ว่าพรุ่งนี้แดนนี่จะคุยได้ไหมต้องเริ่มวันพรุ่งนี้ได้ครับได้ไม่มีแดนนี่มันก็ไอ้บูมไงจัดการไงหรือว่าไม่ก็มึงก็ได้ไงมึงก็คิดได้ไม่ใช่หรอต้องประชุมไงลุงหมายถึงว่าทุกคนก็ต้องแสดงความเห็นในทีทีว่าควรจะเป็นทางไหนมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาตามหลังกันใช่ครับผมไม่ได้อยู่ที่นี่บูมประชุมเรื่องจุดสูงอยู่ตอนนี้โดนเขาเรียกว่าโดนใครโยนไปไม่รู้นู่นที่มันมีกรณีหนึ่งที่บางบอลขายที่บางบอลขึ้นดาดฟ้าแล้วรู้ได้ไงอ่ะเขามีหลักฐานพี่เอาไหม
ทรงครับเอาเฮียว่าว่าแล้วก็กดที่ลุงบอกตอนแรกครับที่ว่าช่วงเวลาพิธามอันนี้มันเป็นของกฎของนายกครับที่บังคับเข้ามาเล่นที่ว่า 6:00 ถึง 14:00 ครับลุงใช่ๆแต่ตอนนี้พี่เหมือนเรียกบอกว่าจะเอามาให้เราใช้แล้วจะให้เป็นจะบังคับใช้ผ่าน CC ถูกมั้ยไม่เอากฎของนายกตั้งไว้ก็ได้ครับตั้งไว้แบบได้ครับของ TC ก็ได้เอาเป็นของ TC ก็ได้เจอก็ยิงทิ้งอันนี้หมดเลยนัดไฟไม่มีของนายกไม่หมายถึงว่าอย่างนี้ก็ได้ครับลุงเอากฎ 60% เนี่ยให้เป็นของนายกไปถูกแล้วแต่ทีเนี้ยเดี๋ยว TC จะอิงจากกฎนายกแล้วนำมาใช้ในเรื่องของนัดไฟแล้วก็เพิ่ม 60% เป็น 70% ขอ60เพิ่มเป็น70หมายถึงว่าช่วงเวลาเหรอครับช่วงเวลาใช่ไหมจำนวนแก๊งที่เข้ามาจำนวนแก๊งไงมี40คนเอา 70% ใช่ 70% โอเคก็เวลาก็เหมือนเดิมของพี่ก็คือตามก่อนจะเริ่มอ่ะอย่างที่บอกครับต้องนับก่อนอ่ะจับแยกไปเลยแล้วก็ให้คนทำงานเพราะยังดีกว่า TC มายืนนิ่งโง่ๆแบบเนี้ยให้ได้ทำงานหน่อยก็ยังดีมีอะไรทำหน่อยก็ยังดีอันนี้ผมเริ่มจริงเวลาไม่เวลาคุยเรื่องกันเนี้ยมันจะมีพวกยืนโง่ๆยืนแอคกันอยู่เนี้ยโดยที่ไม่ทำหาอะไรเลยแล้วให้คนมีรู้เขามีงานงานอะไรครับงานอะไรผมถามงานอะไรมีเขามีอะไรอ่ะงานอะไรงานอะไรมีงานอะไรงานที่อะไรมีไม่กี่คนที่เหนื่อยสัตว์กูบอกเลยเฮียมีแดนนี่ไอ้บูมอย่างเงี้ยคนที่คุยได้อ่ะเหนื่อยเหี้ยต้องปวดหัวพี่แดนนี่อยู่มั้ยครับพี่แดนนี่ไม่อยู่บูมไม่อยู่อะไรไม่อยู่หรอพี่บูมมีคุยอะไรคุยอะไรเอ้ยว่าถ้าผมโดนตั้งค่าไว้ผมเออพี่ส่งมาดูพี่ว่ามันจะมีอีกมั้ยหรือได้รับมือตู่ผมว่าน่าจะมีมีใช่มั้ยอาวารอนเขาน่าจะมาอีกครับถ้าอันนั้นคืออะไรเอ๊ะอธิบายดิก็คือบอลน่ะหนีขึ้นดาดฟ้าใช่ไหมโดนลุมอยู่ให้มันมาเลยครับมันจะได้เสียน่าจะหนีขึ้นดาดฟ้าเหมือนเขาก็ตามผ่านนั่นแหละแต่ถ้ามันหนีไปแล้วมันอยู่เฉยๆมันก็คงไม่มีใครเจอหรอกแต่เขาเอารูปเนี้ยถ่ายลงให้หมอดูเขาเลยให้หมอขึ้นไปดูนะเป็นลิงอย่างนั้นนะพี่คิดว่ามันจะเห็นปะคืออะไรคิดว่ามันจะเห็นคืออะไรวะก็คือว่าบอลน่ะมันขึ้นไปไม่เท่าไหร่มันไปแอบอยู่ตามขอบๆไงแล้วเขาก็ถ่ายเขาก็มองโทรศัพท์เห็นอะไรอย่างนี้เป็นคลิปก็มีแต่มันเป็นเสียงผู้หญิงไงก็เลยไม่ได้พี่ดูอันนี้หมายถึงอะไรแล้วมันผิดอะไรวะผมงงก็ขึ้นด่านฟ้าของหมอมันโดนไงมันโดนปักไงของห้ามขึ้นด่านฟ้าของหมออันนั้นขึ้นอยู่กับหมอไม่ได้เกี่ยวกับเราดิเกี่ยวกับเราอะไรอ่ะไม่ได้เกี่ยวแค่ดูเฉยไงว่ามันหาว่ารู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดในกรณีนัดไฟแล้วไม่มาตามนัดนะครับปรับถ้าเกิดสมมุติเราปรับปุ๊บเขาบอกว่าอ๋อเขาก็จะกลายเป็นผิดกฎเรื่องพาไม่ครบตามจำนวนอีกได้ไม่ก็หมายถึงเราก็คุยกันแล้วก่อนเริ่มไฟไงไอสัตว์บูมมึงงงที่อะไรเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเฉยมึงคุยกับมันดิสัตว์เราจะคือตอนเนี้ยไอที่หลักๆเนี่ยก็ไอตอนที่เรานัดทำสัญญาใช่ต้องแต่ทำสัญญาเลยใช่มันจะมีคุยเรื่องจำนวนคนอยู่แล้วใช่ว่าเอ้ยว่าวันนี้ใครหยุดมาอะไรเท่าไหร่เออวันนี้ใครหยุดยังไงเราก็นับจากวันนั้นไงมึงก็จดรายละเอียดไว้สิเฮียบอกว่าจดได้แล้วแต่ไอเอ็กมึงทำรายละเอียดไว้แบบเขียนบอร์ดได้ป่ะแบบบอร์ดแบบตรงเนี้ยไอเฮียเขียนได้ป่ะบอร์ดเนี้ยทำให้เขาแม่งมีบอร์ดมีอะไรดิสัตว์ให้รู้เดี๋ยวเขียนลงสัญญาครับสัญญาทำลงไฟนะไฟละ2วันไฟละ2วันไฟละ2ไฟไฟละ2วันไฟละ2วันพี่จะเล่นที่ไหนวะถ้ามีการมีใจไปบอกจะเรียกนักไฟทุกคนต้องมาอะไรเงี้ยคือไม่ได้แต่นั่นได้ประกาศเพิ่มขึ้นมา 70% ของคนที่มาไฟที่มาเล่นพิกไทม์เนี่ยคือเราจะนับจากคนที่ลาแล้วนะก็คือใช่ก่อนเริ่มเล่นก่อนเริ่มเล่นว่ามี4สล็อตมี40แต่ว่าลาไป10เหลือ30มีอยู่นะ 70% ของ30นะถูกต้องของวันแต่ละวันนั้นนะแต่ละวันเราต้องนับเป็นวันเลยนะโอเคว่าไอ้เหี้ยเนี่ยจะลาวันไหนอะได้อันนี้ต้องเข้มงวดเรื่องพวกนี้ไว้กูมองว่าพวกมึงทำได้อยู่แล้วทิวอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาดราม่าที่มันจะเกิดขึ้นมีถ้ามันมีไอ้หนวดมาคือมียังไงก็มีไม่มีหรอกเชื่อกูดิไอ้แจ็คหน้าชอบด้วยอันเนี้ยลุงไม่อยู่ตัวคิดว่าไม่มีเพราะว่ามันเคลียร์ทุกปัญหาไงเคลียร์ครับพี่1.0ก็มีปัญหาค้างอย่างนี้ครับเออบูมเอาไปเลยเอาไปใช้เลยก็ได้จริงได้อู้นี่มันฉลาดจริงๆคิดได้ไงวะเนี่ยยังลุงช่องผมเยอะผมกำลังคิดหาทางออกให้ลุงด้วยนะ